เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดแข่งขันวาดภาพลายน้ำลายศิลป์กับพื้นถิ่นเมืองสวรรคโลกที่บริเวณพนังกั้นน้ำหน้าสถานีดับเพลิงถึงท้ายถนนสายแถนนหน้าเมืองตําบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจกังหวัดสุขโขทยัยนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศบนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสายน้ำสายศิลป์กับพื้นถิ่นเมืองสวรรคโลก ร่วมมอบใบระกาศนรียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพในกิจกรรมสายน้ำลายศินกับพื้นถิ่นเมืองสวรรคลโลกโดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็นสามประเภทประกอบด้วยประเภทอายุไม่เกิน12ปีมีทีมเข้าแข่งขัน6ทีมประเภทอายุไม่เกิน20ปีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน22ทีมและประเภทประชาชนทั่วไปมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันส3ทีม รวมทั้งสิ้น41ทีมนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสมรันโลกได้กล่าวว่าสำหรับการจัดก,กิจกรรมสาย,สายน้ำลายศินกับพื้นถิ่นเมืองสมรันโลกนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นเมืองสมบันโลกผ่านภาพวาดเนื่องจากเมืองสมรันโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีประเพณีวัฒน,ธ,นธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนิวส์24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิวราชทิพศรีรายงาน